ผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูเล็กอีกครั้งหนึ่งนะคะในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็วันนี้ครูเล็กจะมีท่านวิทยากรนะคะก็คืออาจารย์ชวัญพัฒน์กวินนิธิพรนะคะอาจารย์วิทยากรท่านนี้นะคะได้จบการศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์สาขาดนตรีบำบัดนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะแล้วก็วันนี้มีผู้เข้าร่วมในการพูดคุยกันวันนี้นะคะกิจกรรมวันนี้ก็คือมีคุณลุงคุณป้า2ท่านนะคะก็คือคุณลุงวินัยแล้วก็คุณป้าณภานะคะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีครับค่ะวันนี้เราจะมาในตอนที่มีชื่อว่าอะไรเอ่ยก็ในตอนที่ชื่อว่าซิงกิ้งครับหรือว่ากิจกรรมร้องเพลงสำหรับผู้สูงอายุครับอ๋อวันนี้ก็เลยได้เตรียมผู้สูงอายุมาด้วยนะคะค่ะก็สำหรับกิจกรรมร้องเพลงวันนี้ปกติเราก็ร้องเพลงกันอยู่แล้วแต่สำหรับผู้สูงอายุหรือในส่วนของดนตรีบำบัดเนี่ยคือเราจะมีอะไรเป็นพิเศษนอกจากที่ผู้ใหญ่หรือทุกๆคนได้ร้องคาราโอเกะอะไรเงี้ยมันคือมีความแตกต่างกันไหมคะอ๋อจริงๆมีความแตกต่างครับก็คือความสำคัญของการเลือกบทเพลงที่เอามาใช้ร้องเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นบทเพลงที่อยู่ในยุคของคุณลุงคุณป้าที่คุณลุงคุณป้าเนี่ยคุ้นเคยแล้วก็เป็นเพลงที่ไม่ได้ร้องยากมากเกินไปครับสามารถแบบฝึกได้นะครับก็คือเป็นบทเพลงที่ชื่นชอบใช่แล้วอยู่ในสมัยนิยมในสมัยนั้นถูกต้องครับใช่ไหมคะถ้าอยากจะดึงคุกกี้เสียงไทยมานี่จะเป็นไปได้ไหมคะก็อาจจะยากสำหรับคุณลุงคุณป้าคุณลุงคุณป้าก็อาจจะแบบไม่สนุกหรือว่าแบบไม่อยากจะแบบทำกิจกรรมร้องเพลงไปเลยก็ได้ครับต้องเน้นในเรื่องจิตใจเป็นหลักนะคะค่ะแล้วก็ประโยชน์ของการทำกิจกรรมนี้มีครับหลายอย่างมากเลยครับแน่นอนว่าการร้องเพลงเนี่ยเราต้องฝึกการหายใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการร้องเพลงที่จะเปล่งเสียงออกมาได้เนี่ยเราก็จะหายใจด้วยการแบบถูกวิธีนะครับก็จะหายใจเข้าและออกอย่างเต็มปอดกว่าปกติครับก็จะทำให้ระบบไหลเวียนของในเลือดเราเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนอกจากจะมีความสุขแล้วก็ยังช่วยเกี่ยวกับเรื่องระบบของร่างกายระบบการหายใจระบบการไหลเวียนเลือดที่เลือดสามารถนำออกซิเจนเนี่ยไปใช้งานได้อย่างเต็มที่แล้วประโยชน์อื่นๆล่ะคะก็แน่นอนว่ามีเรื่องของสมาธิด้วยครับก็ในการร้องเพลงเนี่ยเราก็ต้องจำเนื้อร้องแล้วก็มีสมาธิอยู่กับจังหวะก็จะฝึกสมาธิไปในตัวครับก็คือใช้สมองถูกต้องมากเป็นพิเศษใช่ไหมคะแน่นอนถ้าร้องเพลงแล้วเราสมองเนี่ยจับจังหวะไม่ได้เนี่ยคำก็จะไม่ตรงกับจังหวะก็จะทำให้ร้องเพลงกับคนอื่นเนี่ยแบบไม่ค่อยเป็นเพลงว่าไม่เป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นในการร้องเพลงเนี่ยต้องมีสมาธิที่จดจ่อมากๆเท่ากับผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะมีบางอย่างที่ช้าและถดถอยเท่ากับมีเรื่องการร้องเพลงตรงนี้ก็มาช่วยทำให้ผู้สูงอายุหลายๆท่านได้ฝึกได้พัฒนาตัวเองให้กลับมาเขาเรียกตรงเนี่ยตรงไหนที่เสื่อมตรงนี้ก็กลับมาช่วยได้ใช่ไหมคะช่วยในการพัฒนาขึ้นนะครับช่วยเดี๋ยวเอาฟื้นฟูดีกว่าคือแต่จะเรียกว่าจะกลับไปสดใสเหมือนเดิมอาจจะเป็นไปได้ยากแต่อย่างน้อยๆก็คือทำให้ท่านมีเขาเรียกไหนฟื้นฟูสภาพจิตใจด้วยแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายใช่ไหมคะโอ้ถือว่ามีประโยชน์มากเลยนะคะแล้วด้านอื่นๆประโยชน์มีเพิ่มเติมกว่านี้แน่นอนว่าในการร้องเพลงเนี่ยเราก็จะมีการสื่อสารกันระหว่างตัวคนสอนร้องเองหรือว่าถ้าเกิดเราร้องกันในครอบครัวร้องกันในชุมชนเนี่ยเราก็ต้องมีการพูดคุยแล้วเอ้ยวันนี้เราจะร้องเพลงอะไรกันร้องด้วยกันนะเธอร้องท่อนนี้ฉันร้องท่อนนี้อะไรเงี้ยในการสื่อสารประดิษฐ์สร้างความสามัคคีใช่ครับนะคะในครอบครัวแล้วก็ในชุมชนหรือในกลุ่มองค์กรของคุณครับผมอ๋อแทนที่ปกติจะต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างอยู่หรือถ้าอยู่บ้านลูกอยู่มุมหลานอยู่มุมถ้าเรามีกิจกรรมสันทนาการตรงนี้หรือมาช่วยก็ทำให้คนในครอบครัวหรือในชุมชนเนี่ยได้มีก็เรียกได้มีการสื่อสารปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นใช่ครับจริงๆเพราะตอนนี้เป็นสังคมยุคดิจิทัลจะต่างคนต่างอยู่ก้มหน้าก้มตาบ้างเพราะฉะนั้นก็ให้ดึงกิจกรรมตรงนี้มาก็ถือว่าได้ประโยชน์กับครอบครัวของท่านด้วยนะคะค่ะนั้นมาดูต่อไปนอกจากเมื่อสักครู่ที่บอกว่าระบบหายใจการไหลเวียนของโลหิตสมาธิความจำในด้านการสื่อสารแล้วมีด้านอื่นอีกไหมคะก็ยังช่วยยกระดับของจิตใจนะครับเพราะจิตใจเราดีเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสุข
จริงๆแล้วอันนี้คือบทสรุปที่ดีมากก็คือช่วยกันทำให้เสริมสร้างความสุขให้แก่กันและกันนะคะคุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะยังเหงามากๆที่แบบลูกๆหลานๆก็คือออกไปได้แต่ออกไปทำงานเนาะก็คืออย่างเป็นครูเล็กก็เหมือนกันว่าคือเราก็มุมานะที่จะทำงานแต่บางทีลืมนึกถึงท่านหรือเปล่าถ้าเกิดเผลอเลยก็ลองหากิจกรรมวันใดที่ว่างหรือสัปดาห์ละครั้งก็ยังดีใช่ไหมคะครูโอมคะก็คือให้มาร่วมกันทำกิจกรรมหาความสุขตรงนี้ครูโอมบอกว่ามีความสุขมากๆ นั้นต่อไปมีขั้นตอนต่อไปลำดับเพราะหลังจากเราทราบแล้วว่ามีประโยชน์อะไรครูโอมมีอะไรมาเดี๋ยววันนี้จะสาธิตการร้องเพลงแบบง่ายๆนะครับสามารถเอาไปปรับใช้ในครอบครัวในชุมชนได้ไม่ยากแน่นอนคุณลุงคุณป้าทำได้แน่นอนครับอย่างนี้คุณลุงคุณป้าบอกเดี๋ยวฉันจำตรงนี้เลยฉันกลับไปทำเลยสามารถได้ใช่ไหมคะกลับไปทำได้เลยวันนี้เลยอันนั้นเดี๋ยวลองเลยนะคะก่อนอื่นนะครับการร้องเพลงเราก็จะมีการวอร์มเสียงแล้วก็การฝึกหายใจก่อนเดี๋ยววันนี้อมนะครับจะสอนให้คุณลุงคุณป้าเนี่ยหายใจนะครับการหายใจสำคัญมากคือเราต้องหายใจและลงไปที่ท้องนะครับเดี๋ยวผมรบกวนให้คุณลุงคุณป้านั่งตัวตรงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะหายใจเข้านะครับทางปาก 80% ทางจมูกประมาณ 20% นะครับลองกะดูนะครับก็หายใจเข้านะครับ4จังหวะและหายใจออกอีก4จังหวะขออนุญาตนะคะต้องอ้าปากเลยไหมคะก็อาจจะพอดีครับที่จะสามารถสูดลมเข้าไปได้ครับทั้งปากและจมูกนะครับตอนหายใจเข้าเดี๋ยวลองดูกันนะครับค่อยๆทำด้วยกันโอเคครับมานะครับหายใจเข้าหายใจออกพ่นคำว่า S ยาวๆครับหายใจเข้าอีกรอบครับหายใจออกคราวนี้นะครับให้หายใจเข้านานขึ้นและหายใจออกยาวขึ้นนะครับลองดูนะครับหายใจเข้าหายใจออกดีครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเก่งมากครับหายใจเข้าหายใจออกครั้งสุดท้ายครับหายใจเข้าหายใจออกโอเคประมาณนี้การหายใจแบบนี้ก็คือผู้ชมทางบ้านสามารถทำพร้อมกับพวกเราได้เลยนะคะเหมือนตอนที่ครูอมนับให้หายใจเข้าหรือสั่งการว่าอย่างนั้นให้หายใจเข้าและหายใจออกลองทำไปพร้อมๆกันแล้วหลังจากนั้นนำไปปฏิบัติต่อได้เลยจริงๆสามารถกำหนดจังหวะในการหายใจได้อย่างเช่นหายใจเข้า2 3 4ออก2 3 4ก็คือนับเป็นจังหวะได้เลยใช่ครับแต่ว่าเมื่อกี้โอมจะให้อิสระหน่อยให้อิสระครับจะดูจากคุณลุงคุณป้าว่าหายใจเข้าประมาณไหนแล้วไม่ไหวแล้วจะหายใจออกตอนไหนอะไรเงี้ยโอมก็จะแบบดูคุณลุงคุณป้าครับอันนี้ช่วยเรื่องการไหลเวียนของโลหิตอย่างที่บอกใช่ไหมคะใช่ครับดีมากๆเลยซึ่งจริงๆไม่ต้องจำเป็นว่าจะต้องนำมาเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ก็ได้เพราะคือเป็นการฝึกลมหายใจเฉยๆก็ได้ใช่ไหมใช่ครับก็คือได้ประโยชน์เหมือนกันเหมือนกันแต่ถ้าก่อนที่จะร้องเพลงก็ควรมีการวอร์มแบบนี้นะคะสำหรับบางท่านที่อาจจะเพิ่งเปิดมาเจอทำอะไรหายใจกันทำไมนะคะก็คือเราจะวอร์มก่อนการฝึกร้องเพลงนะคะค่ะนั่นต่อครับหลังจากที่เราวอร์มการหายใจแล้วนะครับแล้วก็จะมีการวอร์มรูปปากนะครับวันนี้เราก็จะใช้คำว่ามามีมูมีโมเดี๋ยวขอรูปขึ้นที่หน้าจอด้วยนะคะขอภาพขึ้นที่หน้าจอครับก็มีคำว่าอีกทีนึงนะครับคุณลุงคุณป้ามามีมูมีและโมใช่ครับเดี๋ยวเราจะวอร์มเป็นคำเหล่านี้ด้วยกันนะครับนั่งตัวตรงๆนะนั่งตัวตรงๆนะครับมานะครับพร้อมไปมามีมูเมโมเสียงต่อไปครับมามี
ครับมามีมูเมโมเสียงต่อไปครับมามีมูเมโมเสียงสุดท้ายครับมามีมูเมโมไล่กลับครับมามีมูเมโมครับไล่กลับครับมามีมูเมโมเสียงสุดท้ายครับมามีมูเมโมใช่ครับประมาณนี้ครับ อันนี้ฝากให้ลูกๆหลานถ้าสามารถเล่นคีย์บอร์ดหรือเล่นเปียโนไฟฟ้าหรือเปียโนมีเปียโนอยู่ที่บ้านหรือมีกีตาร์ใช่ที่ดนตรีที่มีอยู่แล้วนะคะสามารถช่วยครอบครัวได้คุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะคะจริงๆถ้ามีเมโลเดียนนะครับก็สามารถกดตัวโดเลมีฟาซอนได้ไล่ขึ้นไปไม่ต้องครบจนถึ งทีอะไรอย่างนี้นะคะจะยากไปก็คืออาจจะยากก็คือเอาแค่5เสียงนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ของท่านก็คือแบบช่วยให้การให้เขาเรียกให้ใช้ความคิดใช่ไหมคะแล้วกันกรองออกมาแล้วก็ร้องออกมาใช้หูฟังอะไรอย่างนี้ก็คือใช้ระบบส่วนประสาทแน่นอนด้านนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะฝึกฟังก่อนนะครับก็จะมีเสียงต้นมาให้แล้วก็ฝึกรูปปากไปด้วยก่อนที่จะไปร้องเพลงจริงๆก็คือวอร์มก่อนนะคะก็เป็นการวอร์มแบบพื้นฐาน2อย่างในการหายใจแล้วก็วอร์มรูปปากอย่างง่ายๆง่ายๆสำหรับผู้สูงอายุใช่นะคะค่ะอันนั้นต่อไปทำได้เลยต่อไปเลยค่ะครับงั้นเดี๋ยววันนี้นะครับโอมีนะครับเนื้อเพลงนะครับเพลงรักข้ามขอบฟ้านะครับมาให้คุณลุงคุณป้าคุณลุงคุณป้าเคยร้องเพลงนี้ไหมครับไม่เคยใช่ไหมครับเดี๋ยวขอภาพด้วยนะคะเดี๋ยวมีภาพครับงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับให้คุณลุงคุณป้าอันนี้ต้องเครดิตเจ้าของเพลงเนาะว่าขออนุญาตนะคะที่จะดึงเพลงนี้มาเพื่อเขาเรียกใช้ในการสอนนะเพื่อการศึกษาเพื่อการศึกษาค่ะครับก็เป็นของของคุณณตุ้มศรีสลายสุชาติใช่เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงและโด่งดังมากเป็นเพลงอมตะมากใช่แต่ว่าคุณลุงคุณป้าอาจจะยังไม่เคยร้องเพลงนี้นะครับเคยร้องไหมคะไม่เคยงั้นเดี๋ยวผมจะเคยได้ยินกันใช่ไหมเคยได้ยินเคยได้ยินนะคุณแสดงว่าไม่ยากค่ะงั้นเดี๋ยวผมจะร้องให้ฟังหนึ่งรอบนะครับคุณลุงคุณป้าก็สามารถดูเนื้อร้องตามได้ขออนุญาตน้องโอมถ้าในการเลือกบทเพลงก่อนที่เราจะนำมาแบบสอนหรือว่าเราจะให้ผู้ใหญ่เลือกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมสำหรับวันนี้ทำไมน้องโอมถึงเลือกรักข้ามขอบฟ้าคะก็จริงๆแล้วมีผมเนี่ยสอบถามทางรายการไปว่าคุณลุงคุณป้าเนี่ยชอบร้องเพลงแนวไหนชอบร้องเพลงประมาณไหนครับผมก็คืออย่างที่ทำกันบ้านทำกันบ้านก็คือลูกทุ่งและลูกกรุงเราก็เลยเลือกที่คิดว่าน่าจะคุ้นหูเพื่อน่าจะถูกใจแน่นอนอย่างนั้นนะคะก็คือลูกหลานอาจจะแบบว่าปัจจุบันอาจจะชอบเพลงวัยรุ่นอันนี้จะไปใส่ให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้แต่ถ้าเกิดท่านชอบอยู่แล้วเราก็ทำกิจกรรมร่วมกันแบบที่ชอบได้แต่ถ้าเกิดท่านชอบเพลงผู้ใหญ่เพลงไทยเดิมหรือเพลงสากลอะไรก็ตามก็อาจแนะนำครูโอมแนะนำว่าควรจะเลือกบทเพลงที่ท่านชื่นชอบเป็นพิเศษใช่ครับแต่ยิ่งทำให้ท่านมีความสุขในการเรียนในการท่านจะอยากร้องด้วยในการทำกิจกรรมร่วมกันใช่ไหมคะขับฝากด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้อ่านั้นต่อไปเลยสำหรับรักข้ามขอบฟ้าค่ะครับผมงั้นเดี๋ยวมาฟังกันสักหนึ่งรอบนะครับแค่ไหลรอ
ไว้ภายในเหมือนน้อมกอดรักแม่ได้อบใครชาติภาษาไม่สำคัญเท่าใจต้องกลั้นรักข้ามขอบฟ้ารักคือสื่อภาษาสวรรค์อาจมีใจคนละดวงตั้งเก็บอยู่คนละสวงไม่ห่วงถ้ามีสัมพันธ์ขอบฟ้าแม้จะคนละฟ้าห่างไกลกันมากแต่ก็ฟ้าเดียวกันรักข้ามขอบฟ้าข้ามมาผูกพันผูกใจรักมันสองดวงให้เป็นดวงเดียวครับยากเกินไปไหมครับพอได้พอได้งั้นพอเราเมื่อเราฟังเพลงเราเริ่มคุ้นเคยกับเพลงอะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องเพลงด้วยกันโอเคครับคุณลุงคุณป้าดูที่ประโยคที่1นะครับเดี๋ยวเราจะมาร้องประโยคกันที่1กันก่อนนะครับช้าๆนะครับสงสัยนิดนึงว่าทำไมถึงต้องมีเลข1 1 2 3อยู่ข้างหน้าแต่ละประโยคเออก็อันนี้มีไว้เพื่ออะไรเพื่อง่ายต่อการร้องเพลงนะครับเดี๋ยวจะเป็นรูปแบบการร้องท่อนที่1ก่อนท่อนที่2แล้วค่อย3ท่อนที่1กับที่2มาคือจริงๆไม่ควรสอนรวบเดียวใช่ไม่ควรครับอาจารย์เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าการสอนร้องเพลงเราจะสอนให้จำได้ก่อนทีละคำทีละท่อนอะไรเงี้ยครับนิดๆหน่อยๆสั้นๆนะคะแล้วค่อยมาประกบอย่างนั้นใช่มั้ยถูกต้องน่าจะช่วยสำหรับผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่แบบไม่เคยฟังเพลงนี้หรือว่าไม่เคยร้องเพลงนี้มาเลยสามารถหยิบหลักการนี้หรือว่าเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยครับนั้นเข้าใจกันแล้วนะคะสำหรับว่าทำไมต้องมีเลข1เลข2ก็คือแบ่งวรรคแบ่งประโยคสั้นๆเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยไม่ท้อแท้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่อะไรไปเยอะๆเนี่ยบางทีบางท่านอาจจะรู้สึกเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วก็รู้สึกแล้วก็รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเพราะฉะนั้นก็คือเราค่อยๆหยิบเล็กหยิบน้อยใส่ให้ท่านนะคะแล้วเดี๋ยวท่านจะได้มีกำลังใจที่จะร่วมทำกิจกรรมร่วมกันนะคะอันนั้นต่อเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ประโยคแรกก่อนนะครับขอฟ้าอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะมาร้องด้วยกันนะครับ1 2ไปขอฟ้าพอได้ไหมครับอย่างน้องโอมอันนี้ขออนุญาตแบบเสนอแนะว่าถ้าเกิดว่าเป็นใช้พูดก่อนดีไหมคะเพราะว่าบางท่านอาจจะเหมือนมองไม่ถนัดแล้วก็เหมือนเราให้ฝึกจากคำพูดก่อนแล้วค่อยมาใส่ทำนองพอเป็นไปได้ไหมคะจริงๆสามารถเริ่มได้ทั้งสองแบบเลยครับถ้าเราสังเกตแล้วว่าตอนที่เราร้องเพลงเนี่ยคุณลุงคุณป้าเนี่ยพอจะจับจังหวะพอจะจับเนื้อร้องได้แล้วเราก็สามารถแบบใช้คอร์ดเพื่อให้คุณลุงคุณป้าเนี่ยฝึกการฟังดนตรีด้วยแล้วก็ร้องไปด้วยได้เหมือนกันทำได้ทั้ง2แบบทั้ง2แบบเลยครับแต่ว่าดีมากที่คุณเล็กเสนอมาก็สามารถทำได้เหมือนกันเราทดลองไหมคะทางบ้านสำหรับบางท่านอาจจะไม่คุ้นเคยเราจะได้ฝึกการใช้รูปปากในคำพูดก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มาใส่ในทำนองอันนี้แค่ลองแค่บรรทัดเดียวก็ได้อันนั้นคืออมลองดีมากเลยครับงั้นเมื่อตะกี้เราใช้กีตาร์ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวท่อนที่2เราจะร้องอย่างเดียวนะครับหรือว่าพูดก็ได้นะครับมาดูท่อนที่2กันครับท่อนที่2นะครับพูดบรรทัดที่2เลข2นะคะเลข2นะครับ3ไปรักข้ามแผ่นน้ำรักข้ามแผ่นดินเมื่อความรักดิ้นฟ้ายังสิ้นความกว้างไกลอันนี้เรารู้แล้วว่าเนื้อเป็นยังไงนะคะอันนั้นลองใส่ทำนองเข้าไปลองใส่ทำนองนะครับเอาท่อน2นะครับรักข้ามแผ่นน้ำรักข้ามแผ่นดินโอ้ครับเมื่อความรักดินฟ้ายังสิ้นความกว้างไกลโอเคพอได้ครับ
แต่เสียงวิทยากรรู้สึกจะดังกว่าคุณลุงคุณป้าเดี๋ยวคุณลุงคุณป้าร้องเพิ่มระดับเสียงก็คือกลับไปฝึกเองได้ด้วยได้นะคะถ้าไม่มั่นใจในทำนองก็ฝึกเป็นพูดก่อนนะคะฝากทุกท่านด้วยว่าสมมติคุณพ่อคุณแม่ยังประมาทในการที่จะร้องเพลงจะท่องบทท่องเนื้อท่องเนื้อด้วยกันก่อนให้ท่านรู้ก่อนว่ามีคำอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็ค่อยใส่ทำนองก็ได้หรือถ้ามั่นใจแล้วว่าท่านสามารถที่จะทำได้เลยก็ร้องไปเป็นทีละข้ออย่างที่ครูอมเนี่ยได้เลยนะคะคือได้ทั้งสองวิธีไม่ผิดเลยนะคะนั้นต่อเลยนะคะข้อที่3ครับเมื่อตะกี้เราได้ท่อน1ท่อน2แล้วใช่ไหมครับคราวนี้ลองท่านท่อน1และท่อน2รวมกันอ๋อรวมก่อนนะคะครูเล็กแอบครับขั้นครับพร้อมนะครับขอฟ้าเนื้อนาใดกันใจรักจะดังยากกว่านกบินบินท่อนสองครับรักข้ามแผ่นน้ำรักข้ามแผ่นดินเมื่อความรักดินฟ้ายังสิ้นความกว้างไกลคุณลุงคุณป้าพอจะจับจังหวะจับทำนองได้แล้วหรือเปล่าครับก็พอได้พอได้งั้นเดี๋ยวท่อน3นี้เราใส่ดนตรีไปเลยดีไหมครับงั้นเดี๋ยวผมขอท่อน3เลยนะครับ3ไปขอฟ้าทิ้งคุ้มมาคุ้มครองอาแค่ไรรอโอ้ร้ายภายในโอเคท่อนสี่เลยครับเหมือนน้อมกอดรักแม่ได้โอ้ใครชาติภาษาไม่สำคัญเท่าใจตรงกันโอ้ต้องได้เป็นการเรียนรักมากๆเลยรักมากๆทีนี้เราต้องรวม1ใช่ไหมฮะ1ก่อน1ถึง4ไม่เอ่ย4ครับจริงๆแล้วต้องร้อง1ให้ได้ก่อนแล้วก็ไปท่อน2แล้วก็มารวมท่อน1ท่อน2ทีเดียวจากนั้นก็เว้นไว้มาซ้อมท่อน3ก่อนแล้วก็ค่อยซ้อมท่อน4แล้วก็ค่อยรวมท่อน3กับ4ครับแล้วพอได้1 2 3 4ก็ลองทั้งหมดนั้นเราลองรัดเลยสมมติว่าได้แล้ว3และ4พอดูแล้วคุณลุงคุณป้าเหมือนพร้อมมากเหมือนพร้อมนั้นเราเป็น1ถึง4เลยนะคะได้นะครับได้ค่ะพร้อมนะครับขอฟ้าเนื้อนาใดกันใช่รักจะดังยากกว่านกโบยบินรักข้ามแผ่นน้ำรักข้ามมากครับเก่งมากครับก็ยกตัวอย่าง1ท่อนง่ายๆหลังจากที่ลองร้องเองน้องอมลองคุยกับคุณลุงคุณป้าสิก็เป็นไงบ้างครับตอนแรกที่แบบไม่เคยฟังไม่เคยร้องเลยครับแล้วตอนนี้สามารถลองได้แล้วคุณลุงรู้สึกยังไงบ้างครับก็พอตามได้เลยพอตามได้แล้วยากไหมคะรู้สึกยากไม่ยากเท่าไหร่ครับฝึกเอาฝึกเอาแล้วคุณป้าล่ะครับรู้สึกว่าพอทำได้นะตื่นเต้นไหมคะก็ไม่ตื่นเต้นหรอกทีนี้ว่าเหมือนกับว่าเราคออะไรเรายังไม่ดีพอเสียงยังไม่มาจริงๆแล้วการวอร์มเสียงสำคัญนะครับเราอาจจะใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งในการวอร์มเสียงจะได้ให้คุณลุงคุณป้าเนี่ยเออเส
เสียงมาเส้นเสียงมีการยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็ระบบหายใจใช่ไหมต้องอมแนะนำหน่อยว่าควรจะวอร์มมากน้อยนานเท่าไหร่จริงๆหรือหายใจคือแต่ละหัวข้อข้อที่หนึ่งก็คือระบบหายใจใช่ไหมคะการหายใจแล้วก็ที่สองก็คือวอร์มเสียงมามีมูเมโมใช่ครับถ้าบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาดูมาชมก็ย้อนกลับดูได้นะคะก็คือจะมีการวอร์มรูปปากแล้วก็วอร์มการลมหายใจนะคะวอร์มเสียงด้วยจะใช้เวลาแต่ละข้อเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่คะจริงๆหายใจเนี่ยสักประมาณ7-10 นาทีครับหายใจไปเรื่อยๆหายใจอย่างนั้นเรื่อยๆทำซ้ำๆใช่ไหมคะทุกๆวันก็ดีใช่ไหมคะจริงๆแล้วการหายใจถ้าเราแบบหายใจเข้าช้าหายใจออกได้ช้าลงเนี่ยฝึกไว้ให้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำเนี่ยชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะดีมากครับว่าปกติคนเราจะหายใจเข้าออกเร็วมากแล้วออกซิเจนยังไม่ได้ไปทำงานในร่างกายเต็มทีทำโมโหก็เร็วมากๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องฝึกให้หายใจช้าๆแล้วก็นานๆทั้งเข้าและออกนะคะเพื่อให้การไหลเวียนของโลหิตดีด้วยนะคะแล้วก็ออกซิเจนเข้าไปทำงานได้มากขึ้นด้วยแล้วก็มามีมูเมโมก็สักห้านาทีครับอ๋ออย่างละ7และ5ก็คือ5ถึง10ก็ได้นั้นทีนี้ก่อนที่จะจบไปขออยากทวนร้องอีกสักรอบหนึ่งได้ไหมคะได้ครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาร้องอีกสักครั้งหนึ่งแต่ว่าคราวนี้ผมขอคุณลุงคุณป้าเสียงดังนะครับดังหลังตัวตรงๆนะคะตัวตรงนะครับเดี๋ยวเราส่งกันส่งความสุขกันด้วยบทเพลงเทคเกอร์ได้นะครับข้ามคอนน้ำรักข้ามแผ่นดินเมื่อความรักจินฟ้ายังสิ้นความกว้างไกลขอบฟ้าทิ้งคงมาปุ่มเขาว่าวันนี้นะคะพวกเราทั้ง4คนก็คือจะมาให้ความรู้แล้วก็มอบความสุขให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่อีกครั้งในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ